โดยเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาท่านพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและพระมหานพพรปุญญชโยปริยธรรม9ประโยครองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะได้เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายมอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยแอลกอฮอล์100ลิตรเฟสชิล300ชิ้นและหน้ากากอนามัยแบบใส่แผ่นกรองจำนวน 1,000 ชิ้นโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทิติศรีเจริญชัยอายุรแพทย์โรคปอดและทางเดินหายใจพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงลำพูโกสันวิทย์หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้วันนี้นอกจากผู้แทนจากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายที่ไปมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้วยังมีทานน้ำใจจากประชาชนผู้ห่วงใยได้มามอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เช่นกันครับวันนี้ได้เป็นตัวแทนของวัดพระธรรมกายมามอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่รองรับคนไข้เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นการได้อุปกรณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ทางวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายได้มาจากการบริจาคของศรัทธาญาติโยมที่ศูนย์ประสานงานป้องกันโควิดวัดพระธรรมกายซึ่งนอกจากที่วัดจะได้นำมาใช้กับบุคลากรภายในของวัดแล้วก็ยังได้นำมามอบบริจาคให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ในวันนี้ซึ่งประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์ 75% จำนวน100ลิตรหน้ากากอนามัยแบบใส่แผ่นกรองจำนวน 1,000 ชิ้นและเฟสชิลอีกจำนวน300ชิ้นซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ได้ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกซึ่งนอกจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้วทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายยังจะได้นำอุปกรณ์สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ไปมอบให้กับโรงพยาบาลในเขตจังหวัดปทุมธานีซึ่งโรงพยาบาลต่อไปที่จะไปก็คือโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วซึ่งวันเวลาก็จะแจ้งให้ท่านสาธุชนทราบต่อไปสำหรับวัดในบริเวณใกล้เคียงหรือในจังหวัดปทุมธานีของเราเองก็จะมีไปมอบด้วยก็คือวัดแรกก็จะเป็นวัดเขียนเขตพระอารามหลวงซึ่งได้เตรียมทั้งเฟสชิลและหน้ากากอนามัยสำหรับพระภิกษุสงฆ์ไปมอบให้ด้วยการมอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในครั้งนี้เป็นไปเพื่อการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์เพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในตอนนี้เป็นปัญหาระดับโลกซึ่งทุกภาคส่วนแม้แต่วัดก็ต้องมีส่วนร่วมช่วยกันในสังคมเพราะว่าเรารอดคนเดียวไม่ได้เราต้องรอดกันทุกคนสังคมโดยรวมทั้งบ้านวัดโรงเรียนต้องมีส่วนร่วมช่วยกันในการป้องกันไวรัสในครั้งนี้ซึ่งนอกจากทางวัดจะได้ให้ธรรมะให้ข้อคิดให้แนวทางในการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งใดที่จะมีส่วนช่วยให้กับสังคมได้ทางวัดก็ยินดีและพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการที่จะแก้ปัญหานี้ต่อไปท่านผู้มีจิตศรัทธาสนใจอยากจะบริจาคสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์อำนวยการคณะทำงานป้องกันโควิด-19 วัดพระธรรมกายซึ่งอยู่ที่อาคารถงช้างโดยเบอร์โทรศัพท์และ LINE ID ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้แล้วสำหรับท่านที่ยังไม่สะดวกเข้ามาที่วัดก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่028311000หรือสามารถจะร่วมบริจาคกองทุนป้องกันโควิดของวัดพระธรรมกายได้ที่เว็บไซต์ donate.dkcmain.org สำหรับสิ่งของที่เราได้รับนะคะก็ถือว่าเรายินดีแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่เห็นพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะให้การสนับสนุนทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วก็นี่ถือเป็นขวัญและกำลังใจอีกอย่างนึงที่ทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานนะคะต่อไปเพื่อประชาชนนะคะในนามของตัวแทนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเราขอขอบคุณวัดพระธรรมกายและญาติโยมทุกท่านนะคะที่มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญแล้วก็บริจาคอุปกรณ์การแพทย์สนับสนุนบุคลากรแพทย์ของเรานะคะในการที่จะได้ดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคโควิด
ขอบุญกุศลครั้งนี้ค่ะขอให้ท่านทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะทุกท่านเลยขอขอบคุณมากๆค่ะ